9พร้อมทุนการศึกษา 25,000 บาทได้แก่ทีมหมายเลข7มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์ครับสวัสดีครับพวกผมมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับครับวันนี้นะครับพวกเราก็ได้รับรางวัลนะครับชนะเลิศนะครับการประกวดพวงมาลาแบบปาณิชย์ศิลป์นะครับจุดเด่นของผลงานเรานะครับก็คือเราได้สร้างสรรค์ผลงานนะครับในรูปแบบที่แบบว่ามีเรื่องราวนะครับในการในการคิดนะครับโดยคนไทยนะครับจะมีความเชื่อนะครับเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นะครับจะเป็นสมมติเทพก็คือลงมาจากสวนสวรรค์มาเป็นพระมหากษัตริย์นะครับแล้วเมื่อสวรรคตไปก็จะกลับคืนสู่สวนสวรรค์นะครับเราจึงได้ทำเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสวนสวรรค์นะครับอยู่ภายในด้านในแล้วมีดอกไม้รายล้อมที่มีความละเอียดอ่อนนะครับก็มีการวางแผนกันเป็นตั้งแต่การขึ้นโครงสร้างนะครับแล้วก็มาเป็นการ เลือกสีดอกไม้การคัดกรองการ เรียงตีบบานไม่รู้เลยนะครับถ้าเกิดมีแบบว่ามันก็อาจจะมีปัญหาบ้างคือบางครั้งนะครับกลีบมันอาจจะเสียเราก็ต้องมีการเรียงใหม่เพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยครับความสดใหม่ของดอกไม้ครับเราต้องค่อนข้างต้องรักษาอย่างดีครับเพราะเป็นของสดครับก็รู้สึกดีใจครับปลื้มใจมากคือเราทำกันเต็มที่ครับเราลงแรงกันเต็มที่เราทำกันหลายคนครับเพราะนั้นวันนี้เราก็เลยรู้สึกว่าภูมิใจมากขอบคุณครับ